หลังจากนี้คงเหลือไว้แค่ความทรงจำตลาดเช้านครหลวงเวียงจันทร์อาคารรูปทรงศาลาวัดขนาดใหญ่มีอายุประมาณมากกว่า60ปีคนลาวและคนไทยต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดีนับจากวันนี้คงเหลือไว้แค่ตำนานให้เล่าขานกันทุกคนที่เคยไปนครหลวงเวียงจันทร์คงไม่เคยพลาดนะครับที่ตลาดเช้าเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทร์ที่เราเนี่ยต่างพากันไปเยี่ยมชมตลาดเช้าหรือตลาดมืดที่ตลาดร่มแดงนั่นเองตลาดเช้าตั้งอยู่มุมด้านตะวันออกของถนนล้านช้างและถนนคูเวียงใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ประกอบด้วยอาคารม.1 ม.2 และอาคารรูปตัวยูซึ่งเป็นอาคารหลังเก่าแก่กำลังจะถูกทุบทิ้งสำหรับอาคารตัวยูเป็นอาคารดั้งเดิมของตลาดเช้ามีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะส่วนหลังคาแบบทรงสูงและป้านลมมีลวดลายเอกลักษณ์แบบลาวนอกจากนั้นมีอาคารรูปทรงแบบเดียวกันอยู่ตรงกลางรูปตัวยูแต่ต้องถูกทุบทิ้งไปซะแล้วเพราะว่าเขาจะสร้างอาคารใหม่สูง4ชั้นเจ้าผู้ครองนครหลวงเวียงจันทร์มีแผนพัฒนาพื้นที่ตลาดเช้าเป็นตลาดทันสมัยจึงอนุญาตให้กลุ่มประเทศจีนเข้ามาบริหารจัดการตลาดใหญ่โดยได้เซ็นสัญญาสัมปทานพัฒนาตลาดเช้าตึกตัวอยู่ตึกเก่าตึกม.1 ตึกม.2 มูลค่ารวมทั้งสิ้น79ล้านเหรียญสหรัฐและมีอายุสัมปทานถึง40ปีโครงการพัฒนาตลาดเช้าแทนอาคารรูปตัวอยู่จะมีการสร้างตึกสูงถึง8ชั้นมีพื้นที่ถึง 26,000 ตารางเมตรคาดว่าจะเสร็จในปี2568ตลาดเช้าตึกเก่าตึกรูปตัวไอได้รับการออกแบบโดยเจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรีสมัยนั้นซึ่งได้มีพิธีเปิดตลาดเช้าอย่างเป็นทางการเมื่อ10พฤษภาคม2507การก่อสร้างตึกตลาดเช้าหลังแรกที่เป็นตึกตัวไอได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งเวลานั้นสหรัฐได้เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลลาวในทุกๆด้านต้นปี2533ได้มีการก่อสร้างอาคารตัวยูเพิ่มใส่ทั้ง3ด้านซึ่งเป็นตึก2ชั้นและที่เหมือนกันกับตึกรูปตัวไอและตัวยูก็คือมีหลังคาที่ลาดเอียงปี2552ได้มีการสร้างอาคารใหม่สูง4ชั้นเป็นศูนย์การค้าและมีที่จอดรถผู้รับเหมาก่อสร้างก็คือสิงคโปร์ Excalibur Group เป็นบริษัทของสิงคโปร์มูลค่าก่อสร้างถึง27ล้านเหรียญสหรัฐโลกเปลี่ยนพร้อมกับความเจริญและความสะดวกสบายซึ่งเราไม่สามารถหยุดได้แต่ผมก็ยังโชคดีเหลือเกินที่ชีวิตหนึ่งผมได้เคยเห็นตลาดเช้านครหลวงเวียงจันทร์คราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายสวัสดีครับ